ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันวันพืชมงคลนะครับแมนบอพี่น้องครับบ่าวโชคต้อระบบน้ำครับวันนี้พ่อมันได้น้ำครับกระเจียวหวานก็จะเกิดเป็นดอกดินแบบนี้ครับนี่ครับจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครับเพราะต้องมาเก็บเรื่อยๆถ้าเฮาเว้นจักมือ2มือนี่มันสิเป็นแบบนี้ครับมันจะบานๆครับพี่น้องนี่ครับมันจะบานแบบนี้นะครับบ่าวโชคก็เลยต้องมาเก็บครับครับปลูกทีเดียวแล้วเลยได้ครับปลูกทีเดียวเก็บกินนั่นๆเลยครับยาวไปครับอ่อนๆเลยครับดอกดินครับผมครับถ้าพี่น้องไปเก็บอีกครับท่านผู้มีพี่น้องท่านหนึ่งครับเพิ่นถามมาว่าระบบน้ำติดต่อนี่ปลายสายมันเป็นอย่างไรครับมันแห้งบ่เดี๋ยวบ่าวโชคสิเปิดให้เบิ่งครับท่อนี่จะเป็นนิ้วหนึ่งครับข้างล่าง1นิ้วท่อมองนี้ครับเป็นครึ่งนิ้วครับครึ่งนิ้วแล้วก็1นิ้วส่วนท่อเม่นก็สิเป็นนิ้วครึ่งครับที่ออกจากปั๊มนี่คือนิ้วครึ่งโอ้มองนี้หลายอยู่ครับพี่น้องดอกดินครับผมสาวให้น้ำก็จะออกช่วงนี้แหละครับมีหน้าไม่สาครับประมาณนี้ครับเต็มเลยครับพี่น้องครับนิดหน่อยครับอ่อนๆเลยพี่น้องนี่ครับอ่อนๆงามๆเลยครับปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วครับปีแรกนี่คือรอน้ำฝนให้มันเกิดครับแต่ว่าปี2นี่คือเฮาให้น้ำปกติมันก็จะเกิดดอกดิบนะครับครับชาวสวนที่เพิ่นปลูกเพิ่นก็บอกมาครับว่าปีที่3นี่แห้งหลายครับดอกปีที่2นี่ถามเบิ่งครับมันสิหลายปานใดครับครับนี่ก็ท่อส่งน้ำครับท่อหลักนิ้วครึ่งนี่ครับส่งเข้าไปแต่ละแถวครับนิ้วเครื่องแล้วก็บางคนก็ลดลงมาเป็นเครื่องนิ้วเลยครับคือมันลดน้อยโพดครับแบบว่าน้ำมันก็จะลดปริมาณแบบเร็วเกินไปครับท่อรักนิ้วเครื่องก็ลดมาเป็นนิ้วหนึ่งก่อนครับเนี่ยท่อที่เงาๆไปนี่ครับคือนิ้วหนึ่งแล้วก็ที่ติดตั้งกับสปริงเกอร์เนี่ยก็คือเครื่องนิ้วครับมันจะลดลงไปครับเฮ็ดให้แรงดันมันก็ยังแห้งคือเก่าครับครับก็ใส่ทั้งหมด8ท่อนครับ8 4 32กับประมาณ30กว่าเมตรครับนี่น้ำก็แห้งอยู่ได้ครับพี่น้องนี่ครับกลับมาทายพี่น้องเบิ่งครับผู้เพิ่นถามครับว่าน้ำมันแห้งบ่ประมาณนี้ครับก็คือเฮาใส่ท่อให้เหมาะสมครับท่อรักบ่าวโชคนิ้วเครื่องบ่าวโชคจะต่อเข้ามาเป็นนิ้วนึงก่อนครับนี่ครับเหี่ยวๆนี่คือนิ้วนึงแล้วก็ต่อจากนิ้วหนึ่งลดมาเป็นเครื่องนิ้วเพื่อติดตั้งสปริงเกอร์ครับกระเสียดให้แรงดันมันน้ำมาได้หลายขึ้นกว่าเก่าประมาณนั้นครับถ้าเฮาลดจากท่อรักนิ้วเครื่องมาเป็นเครื่องนิ้วเลยนี่น้ำมันก็จะมาได้หน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับคือบางคนเพิ่นก็อยากประหยัดสินะครับใส่ท่อน้อยเกินไปน้ำมันก็จะบ่แห้งครับแต่ว่าตัวนี้คือเป็นนี่ครับเฮ็ดให้เบิ่งครับพี่น้องทายพี่น้องเบิ่งนิ้วเครื่องลดมาเป็นนิ้วหนึ่งก้อนแล้วก็นิ้วหนึ่งลดมาเป็นเครื่องนิ้วประมาณนี้ครับแบบนี้จะแรงนะครับนะครับแห้งดีครับนี่มาหอดบ่าวโชคแล้วได้ครับเนี่ยประมาณผมยืนอยู่นี่ห่างประมาณ4เมตรครับเนี่ยกระเด็นมาหอดกล่องเลยครับกะไก่อยู่ครับผมครับคลิปนี้ก็สำนีครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวโชคก็เฮ็ดงานต่อครับตัดหญ้าก็เพิ่งเริ่มครับผมเพิ่งเริ่มตัดหญ้าครับผมครับตัดหญ้าเดียวก็จะประมาณนี้ครับก็จะเป็นเปลี่ยนจักหน่อยก็เป็นการรักษานาดินพร้อมครับการที่เฮาเอาหญ้าไว้ก็มีประโยชน์ครับรักษานาดินไว้ให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับพี่น้องดินบ่าวโชคบ่ค่อยดีครับเป็นดินทรายครับ
พี่น้องบางท่านกับปาดหญ้าคือเอาไว้หลายแท้นะครับคือก็มีเหตุผลอยู่ครับหญ้านี่มันเฮามองให้มันเป็นแบบเป็นธาตุอาหารครับเป็นระบบนิเวศก็ได้ครับผมเฮาบ่ต้องมองเป็นอย่างอื่นครับนี่ครับฝั่งซ้ายมือนี่6ครับฝั่งขวามือนี่ครับถ้าตัดออกมันก็ได้จังซี่ครับผมแต่ว่าสิ่งที่เฮาตัดไปแล้วนี่ครับมันจะย่อยสลายนี่ครับจะย่อยสลายอยู่ในแปลงผักของเรานี่แหละนะครับเฮ็ดให้มันดินมันดีกว่าเก่าจากดินทรายก็จะเป็นดินร่วนดินดําก็อาจจะใช้เวลาสัก2ปี3ปีครับกลัวดินมันจะเปลี่ยนสภาพนะครับใช้เวลานะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเก็บกระเจียวหวานเพชรน้ําผึ้งครับมาเบิ่งระบบน้ําแล้วก็มาชมแปลงนะครับครับขอบคุณหลายๆครับ